ียใจนะแล้วจะให้ฉันยิ้มมาลื่นอยู่อย่างนั้นเหรอฉันถูกนายฉวยโอกาสไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอ่ะนายเห็นฉันเป็นอะไรอ่ะไม่เคยให้เกียรติฉันเลยอ่ะคิดจะทำอะไรกับฉันกันได้อย่างนั้นใช่ไหมนายเคยสนใจบ้างไหมว่าฉันรู้สึกยังไงอ่ะนายมันเลวแล้วคุณรู้สึกยังไงฉันเคยรู้สึกกับนายมันก็จะยังเป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฉันเกลียดแล้วก็ขยะแขยงนายที่สุดคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอแล้วจะให้ฉันคิดยังไงแค่นายจุฉันแล้วจะให้ฉันวิ่งเข้าหานายอย่างนั้นเหรอนายคิดผิดเหรอคันคันคืนที่เธอมาหลอกกันจำใจที่เธอทำกับฉันคุณจารุไม่มีอะไรจริงคุณจิรอดผมเองเรียดอะไรผมนักหนาไว้คุยกับตอนสติดีกว่านี้ดีกว่าตอนนี้แหละดีแล้วทำอะไรอ่ะผมถามว่าเกลียดอะไรผมนักหนารู้จักผมแล้วเหรอรู้จักผมดีแล้วเหรอฮะก็รู้จักมากขึ้นอีกอย่างแล้วล่ะขี้เมาไม่ใช่ไม่ใช่คุณยังไม่รู้คุณยังไม่รู้อีกเยอะแต่ผมรู้คุณอยากรู้ไหมล่ะผมจะบอกให้ฟังไม่แน่นะผมบอกแล้วคุณอาจจะไม่เกลียดผมคนเดียวก็ได้ตลาดหยุดพอจ้าเลิกทำตัวรุ่งร่านได้ละขอโทษนะคะคุณอาชิตาไม่เป็นไรค่ะสิตาไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาค่ะยังไงก็ตักเตือนเขาหน่อยก็แล้วกันนะคะถ้าไม่อยากจะลำบากใจในการอยู่ร่วมบ้านกันหยุดยัดโสดีนะสักวันเธอจะรู้สึกสุดแก่เลยเนี่ยชื่อก็ไม่ได้ผิดเลยอยู่ห่างสายตาไม่ได้นะสร้างแต่เรื่องตลอดเวลาแล้วมีอะไรฮะอยู่เนี้ยใช่ไหมฮะเอามานี่เอามานี่นี น่าจะผิดฝาผิดตัวแล้วค่ะคุณพัชจะรู้นะคะที่คุณเนี่ยชวนคุณณรงค์มาที่นี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรคุณแต่ที่รู้เนี่ยไม่ใช่ที่เห็นตอนนี้แน่ๆค่ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ดิ่มกันนะคุณ
ดูท่าทางคุณพัฒน์นี่จะมั่นใจตัวคุณรงค์มากเลยนะคะผมบอกคุณแล้วไงผมเนี่ยดูคนไม่ผิดหรอกคุณพัฒน์คะจันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะเรื่องอะไรคุณระหว่างผมกับคุณจารวีไม่มีอะไรจริงจอห์นนี่ผมนี่สิครับนึกว่าใครเหรอผีทะเลแล้วดาคุณจะลงคุยตรงนู้นนะเหรอช่างเขาสิเมื่อกี้ตอนนี้เห็นคุณในเฟรมอ่ะดูเศร้าจังเลยมันผิดปกตินะช่างฉันเถอะนะขอฉันนั่งอ่านหนังสือเงียบๆหน่อยได้ไหมงั้นผมไปถ่ายรูปของผมก่อนนะไปแล้วนะเดี๋ยวจอนนี่อะไรล่ะครับคุณรัศิตาฉันไปด้วยอยากถ่ายรูปฉันเยอะๆนะบอกคุณแล้วยังไงล่ะคะว่าปลูกเรือนเนี่ยต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่เนี่ยต้องตามใจผู้นอนให้ลูกๆของคุณเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตของเขาเองจะดีกว่านะคะแล้วทำไมจู่ๆคุณถึงเห็นนายจอนนี่ดีขึ้นมาล่ะก็เพราะว่าความอดทนของเขายังไงล่ะคะคุณเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิตรกับเขาสักเท่าไหร่นะคะเขายังไม่ถอยเลยแสดงว่ารักจริงค่ะจ้าขอโทษนะคะที่พูดมากไปหน่อยความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณกับลูกจ้าไปหน้าออกความคิดเห็นเลยค่ะที่คุณอาจจะพูดถูกนะผมควรจะให้ลูกๆตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเหรอครับเดี๋ยวแค่ลงสีนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรให้คุณลงทานนะคะขอบคุณมากครับยอมรับให้ได้ว่าคุณคือครูของฉันอ
เล่นมาเงียบๆนี่ครับผมก็ตกใจสิครับไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าคุณรงค์ก็ว่ารูปเป็นกันงูปลานะครับผมก็แค่พอวาดได้ถ่อมตัวจังเลยนะคะคุณรงค์รู้ไหมคะว่าพี่รุ่งของระดาเนี่ยวาดรูปเก่งมากนะครับตอนเด็กๆเนี่ยพี่รุ่งก็ชอบพระดาเป็นนางแบบให้บ่อยๆแล้วทุกรูปที่พี่รุ่งวาดพระดาก็จะเก็บเอาไว้ทุกรูปค่ะถ้าหน้าพี่รุ่งของคุณเนี่ยคงแตกต่างกับผมมากสิครับเพราะว่าผมไม่ได้ชอบการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจแต่ชีวิตจิตใจของผมก็คือเรื่องเงินทองๆกำไรขาดทุนตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่วิวตรงนู้นก็สวยแล้วนะก็ไม่เอาก็ฉันชอบตรงนู้นฉันจะถ่ายตรงนู้นนี่แล้วมาถ่ายรูปไม่ทันหรือเปล่าไม่หรอกค่ะไปจากนี้ไปว่าสองคนนี้ยังไงก็คงลงเอยกันแน่แน่โอเคพร้อมนะเพราะว่าระดาไม่เคยเห็นพี่สิตาจะให้ความสนิทสนมใครมากเท่ากับจอนนี่มาก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆธรรมดาก็จะมีความสุขมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าจอห์นนี่ก็เป็นคนดีมากสวยเลยเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ก็มีความสุขได้ตลอดเวลาจอนนี่ไปตามพี่สิตาที่ห้องค่ะแต่ไม่รู้เป็นอะไรคืนนี้แต่งตัวนานเป็นพิเศษแล้วทำไมเราถึงไม่ไปตามเองอ่ะลูกเดี๋ยวก็มากันแล้วค่ะใจเย็นค่ะรอนานไหมจอนนี่ฉันจะไปแล้วนะคืนนี้คุณสวยจังเลยอ่ะสวยพอที่จะทำให้เธอขอฉันแต่งงานอีกรอบได้หรือเปล่าจอนนี่ไม่แน่นะ
ถ้าเธอขอฉันแต่งงานอีกรอบอ่ะบางทีฉันอาจจะยอมใจอ่อนก็ได้ดูก่อนจิตาที่พูดเมื่อกี้พูดจริงเหรอแต่งงานกับเธอจันนี่คุณนรงขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะมาได้ยินพวกคุณคุยครับก็ได้ยินแล้วนี่ใช่งั้นก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกันฉันต้องการประชดคุณอรงใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้ประชดใครคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ต้องการจะประชดใครอ่ะแน่ใจสิแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณอ่ะอยากแต่งงานกับผมเราคบกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วผมจะไม่รู้จักคุณสิตาที่คุณทำแบบเนี้ยคุณไม่สงสารผมเลยเหรอเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราบ้างอย่าใช้ผมเป็นเครื่องมือเพื่ออะไรเลยสิตากันไปหมดนะไม่ยอมมากินข้าวสักคนหนึ่งสงสัยจะเบื่อที่จะกินข้าวคนแก่นะแล้วนรงค์ก็เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าโถคุณคะอย่าเก็บมาคิดให้เป็นอารมณ์เลยค่ะคงจะเหนื่อยแล้วก็หลับจนเพลินก็ได้ค่ะยายสิตานี่อีกคนนะใช้ไม่ได้เลยรู้ว่าพ่อรออยู่ทั้งคนจอนนี่นี่จริงๆเลยคุณพ่อคะปล่อยพี่สิตาบ้างนะคะอยู่กรุงเทพพี่สิตาทำงานทุกวันแทบจะไม่มีเวลาคุยกับจอนนี่เลยแล้วนี่เรามาเที่ยวก็น่าจะใช้เวลาให้คุ้มปล่อยให้เป็นเรื่องของหนุ่มหนุ่มสาวบ้างนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะไปนะคะคุณจาถ้าอย่างนั้นผมขอโทรไปส่งคุณดาดาที่ห้องนะครับอืมดีๆๆๆดูแลด้วยนะครับว่าที่เจ้าสาวคนอื่น
จริงใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือไงพอหรือไม่พอนะฉันเองเป็นคนที่รับผิดชอบคนอื่นไม่เกี่ยวดันไม่เลิกระวังความดันจะเป็นภัยกับตัวเองฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยใครจะทำอ่ะนายรู้จักฉันดีนักหรือไงฮะแล้วมายุ่งเรื่องฉันทำไมไม่ทราบอย่าทำกับฉันเหมือนที่นายเคยทำหูทั้งสองข้างเลยระดาฟังพี่บ้างสิระดาฟังพี่สิตามาแล้วตลอดชีวิตผลที่ได้รับคืออะไรระดาโดนหลอกสนุกมากเลยใช่ไหมคะที่ได้ทำลายทุกอย่างที่ระดารักทุกครั้งที่พิจิตาก็รู้ว่าระดาคิดยังไงกับคุณนรงค์ใครจะหาว่าระดาประสาทระดาไม่สนคุณนรงค์คือพี่รุดของระดาของระดาได้ยินไหม
ำยังไงดีแล้วจันนี่นี่มันอะไรกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเธอได้ยินที่น้องสาวพูดกับฉันไหมฉันกลายเป็นพี่สาวที่เลวมากในสายตาของน้องอ่ะจันนี่ลองเช็คเอาออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะนี่ค่ะฝากจดหมายถึงคุณเขียนว่าไงบ้างคะอ๋อคือคุณป้าเขาไม่สบายต้องรีบกลับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลาเพราะเขาเกรงใจไม่อยากถูกกลั่นถ้าอย่างนั้นเราก็ไปไหว้พระแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็เย็นๆค่อยกลับป้าโทรไปบอกกันนะเพราะว่าครัวกลับมาแล้วจะไม่เจอป้านะกะว่าจะไปแวะซื้อของหลังจากกลับจากโรงพยาบาลสักหน่อยนึงป้านะไม่คิดว่าจะทำให้หลานเป็นห่วงถึงขนาดจะต้องรีบกลับมาขนาดนี้นะลูกผมเป็นห่วงป้านะครับนี่อะไรกันเนี่ยฮะไปเที่ยวกลับมาแทนที่ดูหน้าตาสดใสทำไมถึงหน้าตาหมองคล้ำอย่างนี้นะลูกตากแดดทั้งวันก็ต้องทำแบบนี้แล้วครับป้าไปเถอะครับแล้วดาก็เป็นไรสิตางนั่งรถมาก็เงียบตลอดทางเลยน้องเป็นไรหรือเปล่าไม่ทราบสิคะเขาก็ไม่ได้คุยกับสิตาเหมือนกันเจอรถค่ะคุณสิตาจอนี่เดี๋ยวฉันขับรถไปส่งโอ้ยไม่ต้องหรอกเรากลับเองได้เออแน่ไปคุณพ่อครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูมานะคะคุณพ่อขอบ้านเถอะค่ะThank you.
ระดาเฮ้ยคุณจะทำอะไรอ่ะระดากลับบ้านเฮ้ยคุณอารมณ์คุณไม่เกี่ยวอะไรยุ่งนะคุณอะไรยุ่งยุ่งเรื่องอะไรรู้ตัวหรือเปล่าทำอะไรอยู่อ่ะรู้ดีด้วยเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งนี่มันเรื่องของระดาปล่อยกลับบ้านไม่กลับถอยไปนะระดาใจเย็นก่อนนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่ามันเรื่องอะไรนะแต่ไอ้ลงเพื่อนผมอ่ะมันบอกว่าให้อยู่เฉยๆอย่ายุ่งคุณก็เชื่อมันนะครับผมไม่ได้ขู่นะแต่ว่าเวลาเพื่อนผมมันโมโหอย่าไปแย้มมันดีกว่านะครับใจเย็นๆนะครับอย่ามายุ่งนะระดาเดี๋ยวระดาไว้ฟังผมก่อนไงระดาไปคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวคุณเลยนะจะเป็นตัวเองทำไมเป็นแล้วเสียใจอ่ะเป็นคนอื่นดีกว่าไม่มีเหตุผลเลยนะดาไม่ต้องมาใช้คำว่าเหตุผลกับฉันผมจะพาคุณกลับบ้านไปสนใจขึ้นมาแล้วสิเห็นไหมเป็นคนอื่นมันก็มีแบบนี้แหละระดาเราจะลืมชื่อฉันแกใช่ฉันชื่อลินดาผู้หญิงหัวอ่อนโง่เชื่อคนง่ายใครบอกใครหลอกยังไงก็เชื่อไม่ต้องมาสนใจฉันนะคุณทำให้ฉันเสียใจมามากพอแล้วพอกันทีผมไม่ทำอะไรให้คุณคุณบอกฉันมาสิว่าคุณไม่ใช่พี่รุ่นของฉันหยุดเลยนะฟังนะผมจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมคือนรงไม่ใช่พิรุธของคุณเลิกคิดเลิกถามเลิกเอาผมไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้สักทีผมจนสายกับคุณไปอีกคนแล้วรู้ไหมธนาเข้าใจแล้วล่ะได้อาจารย์ไม่ต้องตามฉันละนะขอร้องอ่ะให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะฉันไม่ได้อ่อนแอจนคุณต้องมาตามฉันทุกฝีก้าวนะอาจารย์ติดต่อระดาได้หรือยังอะจอนนี่หรอนี่ฉันก็ยังติดต่อจีโร่ไม่ได้เหมือนกันน่ะเอาเป็นว่าต่างคนต่างพยายามโทรก็แล้วกันนะได้เรื่องยังไงรีบโทรกลับมาบอกฉันนะโอเคระดาทำไมไม่รับสาย
ลดาเหรอได้ยินผมหรือเปล่าลดาอยู่ที่ไหนฮัลโหลจอนนี่ฮัลโหลแล้วเธอจะไปถูกเหรอจอนนี่ฉันที่รู้จักนะผมเป็นห่วงลดาจังเลยแค่นี้ก่อนนะผมจะรีบพาลดากลับมาบ้านให้ฉันไปด้วยไหมไม่ต้องหรอกผมดูแลได้ย้ายผมต้องเป็นห่วงคุณอีกคนนึงเลยนะจ้าดากลับมาหรือยังนายรู้ได้ยังไงผมไปเจอเขาที่ผับกับนายจิโรจน์ดูเธอเป็นตัวของตัวเองเลยนะฉันว่านายไม่สมควรที่จะมายุ่งกับฉันและก็ระดาอีกผมรู้นะว่าผมควรจะทำยังไงรู้แล้วโผล่มาเนี่ยนะผมเป็นห่วงระดาฉันไม่มีวันทำร้ายน้องสาวฉันและฉันก็จะไม่ปล่อยให้นายทำร้ายน้องสาวฉันด้วยท่านนายไม่ได้คิดอะไรกับระดาก็อย่ามายุ่งแล้วก็อย่ามาป้วนเปี้ยนกับระดาอีกพอดีถ้างั้นสิ่งที่ผมพูดไปวันนั้นคิดซะว่าไม่เคยได้ยินแล้วกันนะไม่ได้สำคัญอะไรนักหรอกก็แค่ลมชั่ววูบผมเองก็จะคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเราสองคนจะได้ไม่ต้องติดใจอะไรกันอีกขอโทษในที่มาช้าอยากร้องอ่ะก็ร้องไปเลยนะจะเก็บเอาไว ระดาดูยากมากเลยใช่ไหมผมขอถามอะไรคุณสักข้อได้ไหมได้คุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะคุณเคยบอกผมว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้มีความสุขที่สุดโดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและที่ระดาทำแบบนี้มีความสุขแล้วเหร
คุณทำอ่ะเพราะต้องการประชดพี่สาวคุณใช่ไหมกระดาษรู้ว่าทำไม่ถูกกระดาษสับสนกระดาษโกรธกระดาษเสียใจถ้ามัวแต่คิดถึงและยึดติดกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอยู่ตลอดเวลากระดาษจะกล้าไปข้างหน้าได้ยังไงอ่ะคิดให้ดีนะกระดาษว่าอะไรคือต้นเหตุทำตัวให้นิ่งก่อนก่อนที่จะสรุปว่าอะไรมันเป็นอะไรเชื่อผมนะไม่มีใครอยากทำร้ายระดาหรอกมีแต่คนรักและเป็นห่วงระดาโดยเฉพาะพี่สาวคุณแบบนี้ล่ะคือลูกของดาตายไปแล้วแล้วดาไม่ควรจะเก็บมันไว้อีกฟังนะผมจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมคือณรงค์ไม่ใช่พิรุธของคุณเลิกคิดเลิกทำเลิกเอาผมไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้สักทีผมจะสาดกับคุณไปอีกคนแล้วรู้ไหมนะจ๊ะ
ี้คะมีโอกาสจัดการได้ทำไมไม่ทำก็ไอ้ณรงค์มันโผล่มาพี่จะให้ผมทำยังไงล่ะนึกคิดเองไม่เป็นหรือไงแหมที่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็หัวไวไม่ต้องสอนพี่ลองมาเป็นผมดูบ้างสิเป่าได้จะให้คนเขาได้ยินกันทั้งบ้านได้ยังไงฮะรู้ได้ก็ดีผมเบื่อจะตายอยู่แล้วผมรู้ใจพี่ดีที่ร้อนเนื้อเต้นมาคอยกดดันผมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นเพราะพี่ต้องการเก็บเป็นอารมณ์ไว้ให้ตัวเองหลังจากไอ้วีรพัฒน์นั้นตายใช่ไหมมีหน้าล่ะถึงได้คอยกันผู้หญิงทุกคนให้อยู่ห่างจากมันไอ้หลอดอะไรกันคุณจาตะโรดทะเลาะกันอีกแล้วสิเนี่ยค่ะไปแล้วล่ะคะจ้ะแล้วเรื่องที่จะไปช่วยผมที่ออฟฟิศเนี่ยพร้อมหรือยังก็นี่ไงคะจะพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลัสิตามาทำงานช้าอีกคนเหรอคะเนี่ยจ้าเขาเป็นห่วงพ่อแต่พ่อก็เห็นว่ามันดีอีกหน่อยคุณจ้าก็จะมาเป็นผู้ช่วยพ่ออีกคนคุณพ่อแน่ใจแล้วเหรอคะคุณสิตาไม่ต้องห่วงนะคะว่าจ้าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือมาสร้างความวุ่นวายอะไรแล้วถ้าพ่อจะให้ยุ่งเนี่ยนะใครจะว่าอะไรล่ะเรามีอะไรจะต้องทำก็ไปทำปะพ่อเรียกมาคุยแค่นี้ณรงค์ไปอยู่ก่อนนะสุดเถอะใครเหรอคะยังไม่เสร็จเลยค่ะสิ้นเดือนนี้เหรอคะได้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเล่มแรกก็ส่งต้นฉบับช้าซะแล้วอะไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีมีเรื่องยุ่งๆนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีละดาอะไรกันต้องตกใจขนาดนี้ด้วยอ่ะละดาแล้วคุยกับพิชิตายังจะให้คุยเรื่องอะไรล่ะละดาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะละดายังไม่ได้แสดงอะไรที่ไม่ดีกับพี่สิตาเลยกลัวพี่สิตาจะไม่สบายใจหรอท่าทางจะเป็นห่วงพี่สิตามากเลยนะ
ก็เป็นห่วงทั้งสองคนแล้วล่ะไม่ต้องเอาระดามาอ้างหรอกก็เราเป็นห่วงระดาจริงๆนะฮัลโหลครับทราบแล้วครับครับเดี๋ยวจะรีบไปเลยมีงานแล้วทำไมต้องมาที่นี่ก็บอกไงว่าเป็นห่วงระดาระดาเหนื่อยแล้วล่ะโอเคงั้นผมไปทำงานก่อนนะพักผ่อนด้วยนะมีงานต้องทำใช่ไหมจะนอนดึกนะบ๊ายบายคุณอารมณ์กับคุณจาไปประชุมบอร์ดแทนนะคะอะไรกันน่ะนี่คุณพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณจาก็เพิ่งมาอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วนี่ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่คุณจาเองก็เก่งสมกับที่พ่อคุณบอกสู่ขอตัวกาแฟไปให้ท่านก่อนนะคะระดาเป็นไงบ้างฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันอีกท่านนายไม่คิดจะในหัวของคุณเนี่ยคิดเรื่องดีๆเป็นบ้างหรือเปล่ากับคนอื่นฉันอาจจะคิดแต่กับนายฉันคิดไม่ได้โลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมใจนายไปซะทุกอย่างหรอกนะขอโทษเด็กน้อเด็กอะไรอะไรจ้ากำลังอ่านโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการบ้านในฝันคุณสิตาอยู่นะสิคะคุณมีอะไรเหรอคุณขอบใจคุณพัดแน่ใจหรอคะว่าเงินร้อยล้านของคุณเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าก็ผมเห็นความเป็นไปได้ของมันบ้านในฝันที่มีแต่ความฝันลงทุนสร้างบ้านให้กับคนชราชาวต่างชาติมาซื้ออยู่ในเมืองไทยนี่นะคะจะมีสักกี่คนคะ
ที่จะยอมเสี่ยงมาตายต่างบ้านต่างเมืองเนี้ยคุณสิตาเขาคิดยังไงนะคะเนี่ยถึงสนับสนุนโครงการเนี้ยอ๋อคุณเราไม่ได้สนับสนุนอย่างเดียวนะคุณเราร่วมลงทุนด้วยอะไรนะคะแล้วคุณรองเขาทราบเรื่องนี้หรือยังคะผมยังไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าสิตาเขาไม่อยากให้นรงเขามายุ่งไม่อยากให้ใครมาคอยจับผิดมากกว่าค่ะคุณพัทคะนี่คุณพัทไว้ใจคุณสิตามากขนาดยอมให้เธอดูแลเงินร้อยล้านใช่หรอคะผมอยากให้โอกาสลูกกับคุณจ้าเข้าใจค่ะเอางี้แล้วกันนะคะยังไงเนี่ยเราลองไปคุยกับคุณสิตาดูเผื่อว่าจะมีทางที่จะลดความเสี่ยงอะไรลงได้บ้างแล้วเดี๋ยวไงจ่าจะปรึกษาคุณณรงค์อีกคนนึงอะค่ะคุณพัทเป็นอะไรคะไม่เป็นไรหรอกคุณงั้นวันนี้กลับบ้านเร็วไหมคะเดี๋ยวสุไปตามคนขับรถให้แล้วกันนะคะโอ้ยคุณวันนี้เป็นไรกันไปเลยง่วงจริงๆเลยทำไมวันนี้กลับเร็วล่ะคะคุณพ่อไม่รู้เป็นไรลูกมันเพลียอยากจะนอนท่าเดียวสงสัยมันขี้เกียจแล้วตอนแก่อ๋อมาเดี๋ยวฉันถือเข้าบ้านให้พ่อเองใช่ค่ะคุณพ่อแล้วคุณจ่าล่ะคะอ๋อคุณจ่าเขาทำธุระให้พ่อนิดหน่อยลูกคุณรงคิดเหมือนจาหรือเปล่าคะผมคงต้องขอเวลาสักนิดนะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าโครงการคุณรัศิตาเนี่ยมีช่องโหว่ตรงไหนยังไงแต่เท่าที่ทราบจากท่านก็น่าสนใจดีไม่ใช่หรอครับลำเอียงหรือเปล่าคะอะไรนะครับผมไม่เข้าใจที่คุณพัดอนุมัติเพราะอยากให้โอกาสลูกสาวแต่ที่คุณณรงค์เห็นว่าน่าสนใจเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะผมไม่เคยตัดสินอะไรด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับโกรธที่จะถามอย่างนั้นเหรอคะคือเวลาทำธุรกิจอะค่ะเมื่อมีอะไรติดใจก็ควรที่จะพูดออกไปอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เหรอคะคุณรงช่วยดูหน่อยละกันนะคะพอดีคุณพัดท่านสั่งมาค่ะแล้วคุณรัศิตาเธอทราบเรื่องนี้หรือเปล่าครับคุณพัดบอกว่าคุณสิตายังเด็กเกินไปคืนพูดอะไรตอนนี้เธอไม่ฟังแน่ๆค่ะคุณรงไม่ลองเปิดอ่านดูละคะตอนนี้ยุ่งอยู่หรือเปล่าคะจะมาบอกว่า
เลิกงานแล้วจะไปหาแค่นี้แหละสิตาคะสุเองค่ะขอบคุณคุณสุมากเลยนะคะที่มาบอกเรื่องนี้กับสิตาสุขอโทษนะคะคุณสุขอโทษสิตาเรื่องอะไรอะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่จะขอโทษที่สุทำได้แค่นี้จริงๆค่ะแค่นี้อะไรกันล่ะคะนี่มันสำคัญมากเลยต่างหากล่ะมีมารยาทกับคนที่ไม่มีมารยาทกับฉันใช่ไหมคะคุณจ่านี่คุณจ่าคงจะมาคุยกับคุณณรงค์เรื่องโครงการของฉันใช่ไหมคะแปลว่าใช่แปลกนะคะชอบทำอะไรลับหลังบอกไว้ก่อนเลยนะคะยังไงฉันก็จะทำโครงการนี้ให้มีกำไรไม่ว่ายังไงใครหน้าไหนก็จะมาเปลี่ยนแผนของฉันไม่ได้ถ้าคิดจะร่วมมือกันเพื่อล้มฉันก็ลองดูแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่ช้างล้มเนี่ยเสียงมันดังกว่าพวกตัวเล็กๆอย่างฉันใช่ไหมคะคุณจ๋าคุณณรงค์เห็นคำวิจารพูดไหมล่ะคะมีแต่เด็กเท่านั้นล่ะค่ะที่ชอบฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นเวลาที่ไม่ได้ดังใจแกเป็นคนบอกมันใช่ไหมฮะบอกค่ะปล่อยเถอะไม่พอนี่แกคิดว่าแกฉลาดนะใช่ไหมฮะที่ทำแบบเนี้ยฮะสุไม่อยากทำอีกแล้วอะสงสารท่านแกลืมแล้วใช่ไหมแต่มาเองทำไมอะยังไงพ่อกับแม่ฉันก็ไม่มีทางปืนขึ้นมาได้หรอกฉันไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมอะไรอีกแล้วขอร้องเถอะนะเดี๋ยวฉันต้องทำอะไรแบบนี้เลยขอร้องฮะขอร้องแรงฉันเหรอกูไม่มีทางจนกว่างานนี้จะสำเร็จคืนแกปากโป้งไปบอกอะไรมันอีกแล้วก็ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่